อัปเดตเ็ดย่าน Store นะครับวันนี้ประจำวันเสาร์นะครับตอนที่23นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการส่งเมลครับ <c oughs> หลังจากที่ท่านนายกของเรานะครับได้ออกมาเป็นประกาศบอกว่าให้หน่วยงานข้าราชการทั้งหลายแหล่เนี่ยให้หันมาใช้วิธีการสื่อสารกันด้วยอ e ีเมลนะครับซึ่งประชาชนคนไทยอย่างเราเนี่ยส่งเมลกันมา20-30ปีแล้วนะครับ เราก็เพิ่งรู้ว่าหน่วยงานราชการเขาเพิ่งจะใช้อีเมลกันบันนี้ <c oughs> ผมก็เลยไม่ได้มาสอนส่งอีเมลนะคือทุกคนเนี่ยมีอีเมลอยู่แล้วผมจะมาตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่เรามีอีเมลมาเนี่ยคุณผู้ชมทุกท่านที่ใช้อีเมลแล้วส่งไปหากันไปมาทุววันนี้คุณเคยรู้ไหมว่าเมลที่คุณส่งไปเนี่ยผู้รับเนี่ยเขาเปิดอ่านตอนไหนหรือเขาเปิดอ่านหรือเปล่าหรือเขาเปิดอ่านหรือย,ยัง เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนาะว่าเมลที่เราส่งไปเนี่ยบางทีผู้รับเขาอาจจะไม่ได้เปิดอ่านก็ได้หรือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราส่งไปหาเขาแล้วเราก็ทํำยังไงอะเราบางทีเราติดต่อสื่อสารอะไรกับใครเนี่ยคือถ้าเขาไม่ตอบกลับไม่รีプライกลับมานะเราจะไม่มีทางรู้เลยถูกไหมครับจริงๆมีมีทางรู้ได้วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีนี้ครับเป็น how to ที่เราจะรู้ได้ว่าคนที่เราส่งเมลไปหาเขาเปิดอ่านเมลฉบับนั้นหรือยังและเมลฉบับนั้นไปถึงเขาหรือเปล่า สิ่งนี้เรียกว่า mail track ครับต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนสมัยก่อนมันจะมีบริการหนึ่งนะฮะชื่อว่า get n o t i f y ซึ่งจะใช้กับเมลอย่าง gmail นะครับของ google เนี่ยนะฮะ get n o t i f y เนี่ยเป็นบริการเสียเงินเดือนละ0.99เหรียญน,นะครับหรือประมาณ30บาทพอเราติดตั้งตัวนี้เข้าไปใน b r o ซอ e r นะครับเจ้า get n o t i f y เนี่ยมันจะเพิ่มสคริปต์เข้าไป1สคริปต์หลักการของเขาเนี่ยคือเขาจะรู้ได้ยังไงว่า เมื่อผู้รับเปิดอ่านเมลเราแล้วเนี่ยฮะมันจะมีสคริปเป็นออโต้สคริปอันหนึ่งเขียนแล้วฝังไปในเนื้อเมลของเรานะพอทางนู้นเปิดอ่านไอ้สคริปตัวนี้มันก็จะรันพอรันเสร็จมันก็จะส่งกลับมาหาเราว่ามีคนอ่านแล้วถ้าเป็น Get n o t i f y สมัยก่อนที่เสียเงินเดือนละ30บาทซึ่งผมใช้อยู่เป็นประจำผมชอบมากมันคือมันจะส่งเป็นเมลรีกลับมาเลยจาก Get n o t i f y นะบอกว่าคนคนนี้ ได้รับเมลคุณแล้วแล้วเปิดอ่านเมลของคุณแล้วซึ่งส่วนใหญ่พอเป็นบริการเสียตังค์คนก็ไม่ค่อยอยากใช้กันใช่ไหมทุกวันนี้นะครับมันมีบริการนึงที่ชื่อว่า mail track mail track นี Tr ่มี2แบบมีเป็นแบบ p l u อินบน chrome นะอันนี้ใช้ฟรีไม่เสียตังค์เลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า mail track ซึ่งเขามีให้เลือกทั้งฟรีและแบบรุ่น pro pro ก็จะมีความสามารถเยอะหน่อยมีระบบแจ้งเตือนเยอะหน่อยวัดค่าอะไรได้เยอะหน่อยนะครับ ก็จะเสียเงินสักประมาณเดือนละ0.99กับมีแบบโปรพลัสก็นมาอีก1.99เบ็ดเสร็จเสียเงินไม่เกิน60บบาทต่อเดือนถ้าคุณใช้อ e ีเมลบ่อยๆนะคุ้มนะสองบริการนี้นะทั้งฟรีและไม่เสียเงินเนี่ยหลักการเดียวกันคือเขาจะใส่สคริปต์เข้าไปแต่คราวนี้ดูง่ายครับคือมันจะไม่เป็นเมลรีプライกลับมาละมันจะเข้าไปดูในที่เซ้นไอเทมของอ e ีเมลเลยพอคุณส่งเมลไปปัป๊บใช่ไหมฮะคุณไปดูที่เซ้นไอเทมมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูก2อัน อันแรกเนี่ยคือเมลเนี่ยวิ่งไปถึงเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับแล้วนะฮะหรือเข้าไปถึงอินบ็อกซ์ของผู้รับแล้วโหลดเมลมาเรียบร้อยอยู่ในอินบ็อกซ์แล้วมันจะติ๊กถูกขึ้นอันแรกอันที่สองคือผู้รับได้ทำการเปิดเมลฉบับนั้นและอ่านแล้วนี่มันจะเห็นเป็นสองสัญลักษณ์เลยซึ่งอันนี้ดีมากมีประโยชน์มาก นะเอาไปใช้กันนะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้อ e ีเมลบ่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่ทํางานแล้วส่งงานเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยติดต่อง,งานเนี่ยบางทีเราส่งกลับไปเนี่ยเราต้องมานั่งนึกเอลูกค้าเปิดอ่านหรือ,อยัง <S <S <ๆ>เขาเห็นเ e มลเราหรือยังนะ <S <S แล้วเขารู้เรื่องที่เราจะบอกเขาหรือยังถ้ามันมีระบบที่สามารถรับรู้ได้โดยที่ไม่ต้องรีพายกันไปรีพายกันมามันก็สะดวกขึ้นใช่ไหมครับ ดีมากๆเลยทั้งบริการ Mail Track ที่เป็นแอปและเป็นตั๊กอินบน Chrome ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใน Description ด้านล่างแล้วนะครับไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตั้งกันได้เลยนะครับไปใช้กันได้เลยนะครับโอเคพรุ่งนี้จะเป็นแอปเด็ดที่พูดถึงเรื่องเทคนิคการส่งเมลอีกแบบหนึง่งรอติดตามชมครับ